สนับสนุนโดย Ken Group สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2561นะคะวันพฤหัสแล้วนะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างยังไหวอยู่ไหมเมื่อวานดูแล้วอาการรวยรินสุดๆเลยสำหรับตลาดหุ้นไทยโอ้คุณผู้ชมเห็นแล้วก็นะวันนี้ดูท่าทางคนจะน้อยๆเป็นพิเศษวันนี้จะบอกว่าคุณเคนเนตคัมเนี่ยเขามีเคล็ดลับสำหรับเรื่องประเภทนี้โดยตรงเลยนะอยากให้เข้ามาฟังกันมากันเถอะนะเนี่ยดูตลาดหุ้นไทยสิ35จุดเบาๆบอกแล้วเราจะกลับมายืนที่เดิมอีกครั้งนึงกับเมื่อครั้งนู้นเมื่อเดือนกรกฎาคมหรือไม่แววมันมาสุดๆเลยนะนี่คุณผู้ชมปิดที่ 1,623.37 จุดตอนแถวกรกฎานี่ 1,600 เลยนะอีก23จุดเองอ่ะอีก23จุดลงมาก็ 1,600 แล้วอ่ะแล้วอาจจะหย่อนๆอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็นะเอาสู้ๆสู้ๆ 1,623.37 จุดนะคะไปไฮเนี่ยโอ้โห1,647.90 จุดนะคะห่างกันแบบว่าเยอะมากเลย35จุดอะคุณผู้ชมนะวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะคะแล้วก็วันนี้คุณเคนเดดคัมบอกไว้เลยว่าเขาจะให้ข้อคิดและให้เคล็ดลับแบบว่าจะรับมือยังไงกับตลาดแบบนี้เขาจะใช้เขาใช้วิธีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะอันนี้คือเป็นภาพของตลาดหุ้นไทยก็ทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้ในตลาดเลยคุณผู้ชมเรื่องของสงครามการค้าเรื่องเบรกซิตเรื่องอิตาลียุโรปโอ้เต็มไปหมดเลยเรื่องกับตะวันออกกลางอีกนะคะทุกอย่างมันมาจากสหรัฐหมดเลยพูดก็ว่าไปเนาะก็จริงเนาะไม่เป็นไรเรายังยืนหยัดสู้ต่อไปนะคะเคล็ดลับต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะอยากจะให้ฟังวันนี้จริงๆเลยนะคะช่องทางการรับชมนะคะแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอคุณผู้ชมถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยส่งมาได้เลยนะแม้ว่าจะถามคุณเคนเนตก็ตามถามภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวปอมจัดการช่วยให้นะคะไม่ต้องอายกันเลยส่งมาได้เลยนะเรารู้เราเข้าใจอ่ะเพราะว่าตลาดเป็นแบบนี้นะคะไอ้อะไรที่เราถืออยู่มันก็มีอันเป็นไปหลายๆตัวแล้วมันเริ่มรับไม่ได้นะก็ยังไงฝากเดี๋ยวติดตามด้วยแล้วกันนะคะทางด้านของแฟนเพจนะคะก็จะมี Channel 8 Thailand กับ Make Profit นะคะที่รับชมอยู่อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอนะคะคอมเมนต์ใต้ภาพได้ใต้วิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าผิดยกมาทั้งก้อนและเขียนว่าแก้ไขในเรื่องของการถามหุ้นนะคะทีนี้มาดูสินทรัพย์อื่นๆกันบ้างทางด้านของตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้นะคะดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ลบกันทั่วหน้าแล้วลบไม่ใช่ลบน้อยๆด้วยนะคุณผู้ชมอย่าง Nasdaq เนี่ยติดลบไปตั้ง 4% S&P 500 3% ดาวโจนส์น้อยหน่อย 2% เอาเป็นว่าลบหนักนะคะก็เรื่องที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่แหละประเด็นที่ยังค้างคาใจกันอยู่นะคะมาดูเอเชียดีกว่าโหเอเชียก็ยังไม่รอดแล้วเช้าวันนี้ลบหมดเหมือนหัวล้อเคล้าน้ำตาเลยอ่ะนี่แค่เองนี่เกือบ 3% แล้วอีกนิดเดียวนะเกือบติดลบ 3% แล้วเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 1.17% ห่างเสงฮ่องกงติดลบไป 2.05% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 2% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 2.36% อินโดนีเซียติดลบไป 0.37% นะคะดูดีนะลบน้อยสุดเลยนะเนี่ยฟิลิปปินส์ติดลบไป 2.52% Straits Times สิงคโปร์ยังนิ่งนะคะมาดูน้ำมัน $66.82 ต่อบาร์เรลก็ขยับนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมสต็อกน้ำมันเบนซินลดกว่าคาด3เท่าช่วยหนุนได้บ้างอะไรบ้างสำหรับใน MEX New York นะคะทองคำ $1,231.10 ต่อทรอยออนซ์นี่ก็ลงเหมือนกันนะคะค่าเงินบาทยังนิ่งอยู่32.88 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมคะมาทีนี้อยากให้ฟังวันนี้กับเทรดเดอร์นะคะต่างประเทศเขารับมือยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะลงสักขนาดนี้นะคะก็เราจะมาคุยกัน
เนาะกับทางด้านของคุณเคนเนตคัมนะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงบ้างกับตลาดวันนี้พร้อมหรือยังคะยังไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมถามคำถามเข้ามาได้นะคือเรารู้แหละว่าทุกคนตอนนี้ใจตุ้มๆต่อมๆเห็นหน้าจอเนี่ยมันแดงเถือกสักขนาดนี้แดงตั้งแต่สหรัฐยันเอเชียยุโรปด้วยไหมเนี่ยไม่น่าจะเหลือไม่รอดค่ะไม่เหลืออะไรเลยมีฟุตซี่ร้อยที่เมื่อคืนเนี่ยบวกไปได้ 0.11% บวกอยู่แห่งเดียวอ่ะเออแต่นอกนั้นลบหมดเลยคุณผู้ชมนะเออก็เดี๋ยววันนี้คุณเคนเนตคัมจะมาเล่าให้ฟังละค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยตัวเขาทำยังไงอะไรที่มันเป็นส่งผลยังไงกันบ้างนะคะเอาลุคของเขาคืออะไรเขาจะมีเคล็ดลับแบบคุณผู้ชมนะคุณตอนนี้พร้อมหรือยังเอ่ยกำลังติดต่ออยู่นะคะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมก่อนคุณสุริดวงนะคะคุณสายสุนีนะคะคุณสุริดวงบอกว่ายังลงได้อีกแค่นี้ยังไหวอยู่จ้าโอเคฮึบๆสู้ๆก่อนนะคะคุณเอพิมสิริสวัสดีนะคะคุณนริศด้วยนะคะมาพร้อมแล้วนะคะฮัลโหลกู๊ดมอร์นิ่งฮัลโหลสวัสดีค่ะ I can't hear you โอเค now I justTalk to the audience that the market is really bad. It's crashed around the world. It's so crazy for the October. Yes. So Halloween so, month. Yeah. So what's your take on this? Well, October has been a turbulent month for stock markets, both in US and in Asia.The tech-heavy Nasdaq had the worst day yesterday in more than 7 years, and the Dow fell more than 600 points. Over the last 2-3 days, we have also seen a few dead-cat bounces. Stock falls, then recover briefly, then fall again, both in the US and Asia. Market turbulence has shaken almost all asset classes. Stock.Bonds, currencies, and commodities. Okay. Some Wall Street analysts are predicting that there will be more pain ahead for investors. Volatility could continue well beyond 2019 next year. Okay. So what is happening right now? Why the market is all of the markets are crashed by this? Well, in the case of the U.S., one of the drivers for the latest round of volatility is the weaker than expected earnings of some U.S. companies. Some big U.S. companies. Okay. Investors are worried about the rising borrowing costs, slower economic growth outlook, and the U.S.-China trade tensions are the beginning of the problems and affecting corporate earnings. Yeah. They're also worried about the weakness in U.S. Housing and auto markets. More expensive cars and houses, and fewer people will be able to buy them.โอเค let me translate this ก็คือถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคือเขาบอกว่ามันลบท่วนหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้นะคะเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยคือผลประกอบการไตรมาสที่3ของสหรัฐออกมาพวกบริษัทใหญ่ๆอ่ะออกมาก็ไม่ดีนะคะแล้วก็มีความกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการก่อหนี้ของบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ว่าต้นทุนการก่อหนี้เนี่ยมันจะสูงขึ้นนะคะแถมเรื่องของจีนกับสหรัฐนะคะก็มองว่าน่าจะกระทบในเรื่องของการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนยังไม่หมดแค่นั้นเรื่องของเซกเตอร์นะคะฝั่งบ้านกับออโต้คือฝั่งยานยนต์เนี่ยคือก็มันมีความชะลอมันชะลอตัวลงนะคะจากราคาที่มันสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเนี่ยมันเป็นส่งผลกระทบหลักๆเลยกับทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะ so what about the Asian market what are the driverIn Asia, China's slowing economy is driving the fear in Asian stock markets, in my view. China just announced a 6.5% GDP growth in their third quarter, which is down from 6.7 in the same year, in the same quarter last year. Okay. This represents China's slowest pace of economic expansion in almost 10 years. There are also worries about China's debt situation and how the Chinese government is managing it. When you have increasing worry about the extent of the Chinese companies and its shareholders using stocks as collaterals for their debts, and what will happen to the stocks when prices of the stocks continue to fall. Okay. The U.S.-China trade relations could also get worsened
And this is also a big concern for investors. Okay. ก็ถามเขานะคะว่าแล้วฝั่งของเอเชียเนี่ยทำไมมันลงแรงขนาดนี้ก็มาจากประเทศจีนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เขาประกาศในเรื่องของ GDP กันออกมานะคะไตรมาสที่3ปรากฏว่ารายงานกันออกมาเนี่ยมันลดลงนะคะคือของไตรมาสที่3เนี่ย 6.5% นะคะลดลงเนี่ยจาก 6.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะก็มีความกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สถานการณ์หนี้ของจีนจะดูว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยจะทำยังไงนะคะในเรื่องของการจัดการตรงนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของสหรัฐกับจีนอีกคือเรื่องเดิมเรื่องสงครามการค้านะคะว่าที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบนะคะ So what about the currencyWell, there are definitely knock-on effects on currencies. Mm-hmm. European currencies weaken on concern of poor economic data and political uncertainties. Mm-hmm. However, it is likely that the volatility will continue for the British pound and the euro in weeks ahead. The dollar climbed to a two-month high as the preferred safe haven currency. In future, this week saw the Japanese yen climb.Then gave up its earlier gains. Okay. Japanese yen climb, right? Yes, and then okay. It died down again. Okay. ก็คือถามว่าแล้วในส่วนของฝั่ง currency หรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงกันบ้างก็เหมือนกันไม่ต่างกันนะคะมีความผันผวนเหมือนกันเลยนะคะยูโรนะคะอ่อนค่าลงนะคะเพราะว่าเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะแล้วก็ทางด้านของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนนี้กลายเป็นเซฟเฮเว่นไปแล้วนะคุณผู้ชมคือแข็งค่าขึ้นมานะคะแล้วก็ทางฝั่งของค่าเงินของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปรับตัวย่อลงมาด้วยนะคะโอเค so let's talk about the commodities outlook for this week well gains on Tuesday push gold prices up to nearly 3 months highprices are likely to continue to go higher with market volatility. So if you buy gold the last few months that I tell you, I think, yes. It's a very good time right now. Yeah, I remember gold that you already told us that gold would be a very, you know, good asset. Mm-hmm. Yeah. Oil prices fell at one time more than 4%, making it the biggest daily loss in 3 months.At the moment, we are seeing prices held back by the drop in global oil demands and global stock market weaknesses. Okay. ก็คือถามว่าแล้วพวก commodity นะคะพวกสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าทองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานแค่ย่อเฉยๆนะแต่ว่าเมื่อวันพุธเนี่ยทำเขาเรียกว่าอะไรจุดสูงสุดในรอบ3เดือนนะคะแล้วก็คงจะจำกันได้ถ้าเราติดตามกับคุณเคนเนตมาโดยตลอดคุณเคนเนตพูดเสมอว่า gold เนี่ยทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะคะเป็นเซฟเฮเว่นเลยแหละนะตอนนี้มันแล้วมันมีทีท่าว่าจะไปต่อได้เรื่อยๆส่วนน้ำมันนะคะเมื่อคืนก็อย่างที่ทราบกันดีว่าลงแรงนะคะประเด็นก็คือว่าความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันลดลงนะคะท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นนี่แหละค่ะทีนี้เราฟังกันไปแล้วนะภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ต้องมาดูกันนะคะว่าในฐานะที่ตลาดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาเป็นเทรดเดอร์ที่แบบมีประสบการณ์นะคะเขาจัดการกับความผันผวนหรือว่าพายุหมุนสิ่งที่เกิดขึ้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตลาดยังไงกันบ้างนะคะ So as you said earlier market volatility and turbulence are likely to continue for a while and possibly into next year as an experienced trader how do you manage such market volatility and turbulence Well to trade through turbulence and volatile markets yes. most experienced traders will have a safety net mm-hmm. for me my safety net is a stop loss strategy that means when my pips goes down more than what I can feel I will cut loss stop loss mm-hmm. so let's say if you want to buy you place a stop loss in your buying order mm-hmm. and that means that after hitting a certain percentage if anything falls belowthat stop loss will cut in. Mm-hmm. This stop loss will help you from getting more losses. Yeah. For example, setting a stop loss order for 5% below the price you bought, the stocks will limit your losses to 5%. This acts as a safety net to protect your capital. Okay. แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือนักวิเคราะห์ทุกคนเขาก็แนะนำแบบนี้นะคือแม้กระทั่งเทรดเดอร์เนี่ยเทรดเดอร์จริงๆเลยที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการเทรดอะค่ะเขาก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือในเรื่องของการ stop loss นะคะคือเราตั้งเป้าไว้เลยว่าถ้าหุ้นของคุณที่คุณถือหรือว่าสินทรัพย์ไหนก็ตาม
มันลงเกินกว่าตามที่คุณกำหนดเช่น 3% บางคน 3% บางคน 5% ปึ๊บพอถึงเวลานั้นเราออกมาทันทีไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะยิ่งลึกลงไปเรื่อยๆอย่ากลับไปเสียดายว่ารู้งี้เราน่าจะหยุดออกมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวินัยเท่านั้นอย่างที่ทางด้านคุณเคนเนตทำนี่แหละค่ะมันคือสิ่งที่จะต้องทำมากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบงอหัวไม่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นวิธีที่สำคัญมากๆเลยนะคะ so at which level should a stop be placed well there are no hard and fast rules to find outthe placement for your stop loss you need to study your own trading strategy okay stop loss order can help you controlyour account when you place a stop loss or when you place the order you should allow a rebound of a favorable direction mm-hmm. at the end of the day it really depends on your trading style and also your risk appetite what I don't practice is a real stop loss I do virtual stop loss what? I have basically three virtual alarms not in my broking account but in a third party monitoring account okay. and when the charts goes down against what I have bought the first alarm will go off okay. and when the first alarm go off I will decide whether to buy or sell that is my style of managing my stop loss so okay. many traders we got many kinds of style butstop loss is a very good practice ค่ะก็ถามเขาว่าแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะวาง stop loss เนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยไว้เมื่อไหร่ยังไงนะคะคือบอกว่าขึ้นอยู่กับสไตล์ของเราเองนะคะอย่างตัวเขาเองเนี่ยเขาจะวางไว้3ระดับนะคะมี3อะลามนะคะอะลามแรกเนี่ยเตือนก่อนเตือนแล้วเขาก็จะเข้าไปดูว่าเขาจะตัดสินใจที่จะใส่เงินเข้าไปเพิ่มหรือว่าจะถือรอดูอยู่ก่อนนะคะแล้วจะแต่ละระดับเนี่ยเขาจะดูทุกอย่างประกอบกันให้หมดนะคะคือขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่อย่างน้อยเนี่ยควรจะ flexible ควรจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการ stop loss นะคะคืออย่าโอเค 5% ที่บอกไว้เนี่ยเราจะหยุดแต่ว่าก่อนที่จะถึง 5% ตรงนั้นเราดูสถานการณ์ทั่วผู้ไปก่อนไม่ใช่สถานการณ์แค่กราฟอย่างเดียวคุณต้องดูแบบรอบด้านด้วยนะคะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงมันมีโอกาสที่จะ rebound ขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะ so how much of your capital do you recommend I mean how much the capital do you recommend a beginner to commit Well, if you begin your trading by committing 100% of your capital, it only take 100 basis points or 100 pips, 130 pips to wipe out your account. So one pip is the smallest price movement that you can give in an exchange rate, in an exchange situation. Mm-hmm. To be strategic, one should not commit 100% of your capital mm-hmm. because a trader's bullets is his capital. So you don't give 100, you don't risk 100%. Yes. I would think maybe if you can just risk 3% or 5% or multiples of that 3 or 5% and go ahead to increase it and decrease it based on your risk appetite. Okay. ถามว่าแล้วอย่างนี้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนนะคะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนที่จะมาใช้ในการลงทุนเขาก็บอกว่าถ้าคุณมี 100% ไม่ควรจะลง 100% นะคะสำหรับเงินทุนที่จะเอาไปลงทุนสมมติว่าเราแยกก้อนไว้แล้วเนี่ย 100% ตรงเนี้ยแต่ว่าเวลาที่ลงทุนไม่เอาก้อนนี้ลงทุนนะคะเราค่อยๆแบ่งไปนะคะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณรับได้นะคะบางคนอาจจะแบบเริ่มสัก 3% ก่อนแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาเป็น 5% ขยับขึ้นได้เรื่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่รับได้ด้วยนะคะ so so in overall picture of this market situation what are you doing right nowWell, are you still trading or are you just waiting for the situation to be clear? Because I'm a forex trader, this is the best time to take advantage of the market. Well, a trader like me, I'm not an investor, so a trader like me, we actually enjoy volatility. It's like buy low, sell high, sell high, buy low, buy low, sell high, sell high, buy low. Okay, understand. คือถามเขาว่าตลาดเป็นอย่างนี้เนี่ยในฐานะที่เขาเป็นเทรดเดอร์แต่อย่าลืมว่าเขาเป็น forex trader นะคะเขาทำยังไงคือเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดแบบนี้แหละเขาชอบความผันผวนนะคะคือซื้อต่ำขายสูงขายแล้วก็ขายสูงซื้อต่ำนะคะมันคือตลาด forex นะคะแต่ว่าในฐานะที่เป็นฝั่งหุ้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณากันอีกครั้งนึงตามในแง่ของหุ้นแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาชอบความผันผวนทำให้เขาได้ตังค์นะคะ So that's it for today Mr. Kenneth Kam Thank you very much for joining us today สวัสดีครับสวัสดีค่ะ See you next time
ไปค่ะก็เพราะฉะนั้นเราได้ไอเดียไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในเรื่องของการเทรดในฐานะที่เป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เรื่องของการ stop loss ที่เราพูดกันมาทุกวันมันจำเป็นนะคะอย่าปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันไหลลงไปนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลึกลงไปเรื่อยๆแล้วเราจะกลับเข้ามามองแล้วจะมารู้สึกว่าโธ่รู้งี้นะคะคือจบนะเจ็บแต่จบไงนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะคะคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธสังมิศัตรูบีทาวินาสันติขอจงมีชัยชนะเหนือศัตรูและอุปสรรคทั้งปวงทุกท่านครับสาธุนะคะคุณสวสวัสดีค่ะคุณสวถามว่าตลาดจะลงเยอะไหมวันนี้เห็น pre opening เนี่ยมันลบไป16จุดแล้วอะนี่แค่ pre opening นะยังไม่ตลาดยังไม่เปิดนะคุณพงวีระสวัสดีนะคะทีนี้คุณผู้ชมเข้ามาแล้วดูท่าทางวันนี้ถามหุ้นน้อยจังเลยอ่ะคุณผู้ชมถามได้นะมีอะไรถามได้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอตอนนี้ระหว่างรอติดต่อนักวิเคราะห์อยู่นะคะวันนี้จะเป็นทางด้านของคุณกิตพลไพไพศาลกิจนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHM ประเทศไทยระหว่างรอเนี่ยแอบแวบไปดูในส่วนของตลาดต่างประเทศอีกสักทีนึงนะคะมาตอกย้ำกันนิดนึงตอนนี้ที่เคอีเมื่อกี้ตอนที่ปอมรายงานตอนเปิดรายการน่ะยังไม่ 3% นะติดลบอ่ะตอนนี้ติดลบไป 3% แล้วนะคะ 3% เศษๆนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 1.78% นะคะหางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 1.94% เวเต้ไต้หวันติดลบไป 2.04% คอสปีเกาหลีใต้นะคะติดลบไป 2.43% แล้วก็ทางด้านของอินโดนีเซียนะติดลบไป 0.27%น้อยที่สุดแล้วนะเนี่ยที่ติดลบทางด้านของฟิลิปปินส์นะคะติดลบไป 2.51% ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับสิงคโปร์เนี่ยดูไม่ขยับน่าจะมีปัญหาในเรื่องของตัวกราฟนะเดี๋ยวขอดูทางนี้นิดนึงสิงคโปร์อ้าวไม่ขึ้นสิงคโปร์สเตรทไทมส์อยู่ไหนนี่อยู่นี่ในนี้ก็ยังค้างอยู่24อยู่เลยอ่ะอันนี้ไม่ค่อยอัปเดตไม่เป็นไรนะรอนักวิเคราะห์เนี่ยจะว่ายังไงพร้อมหรือยังทำไมยังไม่พร้อมติดต่ออยู่ครับยังไม่รับสายฮัลโหลคุณกิตพลสงสัยไลฟ์อยู่หรือเปล่าแต่เมื่อวานโทรคุยกันแล้วนะคะว่าคอนเฟิร์มนะก็ระหว่างนี้คุณผู้ชมส่งหุ้นมาได้คุณมิตรสวัสดีนะคะคุณจินตนาสวัสดีนะคะทุกคนดูไม่มีหุ้นจะถามหรือไงเดี๋ยวเราเอาเรื่องของ BTS หน่อยนิดนึงแล้วกันทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะล่าสุดก็ไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการแก้สัญญาที่ BTS หมอชิตนะคะก็แก้สัญญาการดำเนินโครงการที่ราชพัสดุนะคะบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS หมอชิตนะคะตามข้อเสนอของคณะกรรมการตามมาตรา72ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือพรบ.ร่วมทุนนั่นเองนะคะให้เหตุผลนะคะว่าสภาพโครงการเนี่ย เปลี่ยนไปจากอดีตนะคะจึงให้จัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นั่นเองนะคะก็เอกชนที่เช่าพื้นที่ยังเป็นรายเดิมนะคะแล้วก็คือทางด้านของบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTS แต่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมองว่าควรแก้ไขสัญญานะคะแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรื่องของ EIA เนี่ยเป็นยังไงนะคะรวมถึงให้มีการปรับเพิ่มค่าเช่านะคะเพราะว่าเวลาผ่านมานานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นข่าวเข้ามานะคะสำหรับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านของ BTS นะคะยังเป็น BTS ยังดำเนินอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแค่ปรับให้ไปเช็คเรื่อง EIA ก่อนนะคะตอนนี้ติดต่อยังไม่รับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตติดต่อให้ด้วยทางนี้คุณกิตพลเกิดอะไรขึ้นเอ่ยแป๊บนึงนะคะรับสายด้วยเราเอากันง่ายๆอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมได้ไปศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มาหรือยังคะถามนิดนึงหนังสือของคุณเคนเนตคัพเนี่ยวางขายอยู่ที่บูธของ B2S นะคะยังไงไปหากันได้นะคะไม่ใช่แค่เล่มเดียว2เล่มคือเล่มนึงเนี่ยหลายๆท่านอาจจะได้ไปแล้วเป็นภาษาไทยนะคะ The Equilibrium นะแต่ว่าอีกเล่มนึงอ่ะเป็น K-book เป็นหนังสือการ์ตูนนะคะเนี่ยเก่งมาก รู้ใจ K-book เล่มนี้เลยนะคะเล่มนี้เนี่ยวางจำหน่ายแล้วนะคะที่ B2S อยู่ที่งานหนังสือเนี่ยแหละค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์บูธ L38 อยู่ที่ Plenary Hall อะค่ะนะคะไปติดต่อได้เลยเนาะก็ราคา
ลดราคาจากราคาจริงมาค่อนข้างเยอะเลยนั่นน่าจะ 30% ได้มั้งถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่อะไรอ่ะทางออนไลน์เนี่ยอาจจะแพงกว่านี้กับทางด้านของซื้อจากสิงคโปร์นะแต่เนี่ยอยู่ที่เมืองไทยราคามันจะถูกลงนะคะไปหาอ่านกันได้อ่ะตอนนี้คุณกิตพลพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้มาวันนี้เราไม่น่ารอดอีกวันนึงหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเห็นแดงเถือกกันมาตั้งแต่สหรัฐยันเอเชียเปิดแล้วด้วยเอ้าติดลบไป17จุด 1,606.45 จุดนะคะตอนนี้อ่ะประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะคุณกิตพลคะครับก็ต้องบอกว่าทางลงยังเป็นต่อนะครับแล้วก็ถ้าใครถามกลยุทธ์ก็ต้องบอกว่ากลยุทธ์ก็คือการรอซื้อในจุดที่เป็นแนวรับสำคัญครับซึ่งถ้ามาดูแล้วโอกาสที่ตลาดตั้งหลักต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ใช่แถวนี้หรือยังไม่ใช่1,600นะครับทั้งหมดก็มีโอกาสในการที่อาจจะต้องลงไปตั้งหลักแถวประมาณส่วน1,580หรือว่าต่ำกว่าเลยนะครับถามว่าทำไมถึงยังดูไม่นัดไม่ตั้งหลักก็ต้องบอกว่าถ้าเราไปดูเช็คภาพของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เป็นรายตัวเนี่ยเป็นภาพของเซ็ตเลอร์ไปตีแนวรับแนวต้านเราอาจจะเห็นแนวรับแนวต้านนะครับ1,600อย่างนี้นะครับหรือ1,000แต่ว่าต้องบอกว่าพอไปดูภาพของการลงมาเมื่อวานนะครับแล้วก็โมเมนตัมของการลงของหุ้นแต่ละตัวแล้วพยายามไปเช็คว่าแต่ละตัวยังมีดาวไซด์ในระดับประมาณเท่าไหร่ก็ต้องจะเห็นว่าในหุ้นขนาดใหญ่ในตัวครับยังมีความเสี่ยงที่จะมีดาวไซด์นะครับในระดับประมาณจะต้องบอกว่า 3% หรือ 5% นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพหลายเซกเตอร์เอามาคอสเซ็ตกับเซ็ตอินเด็กซ์อีกทีเนี่ยเหมือนกับเซ็ตอินเด็กซ์ลงมาจะมีแนวรับบางๆแต่ว่ากลายเป็นว่าในภาพของตัวกลุ่มที่เป็นรายตัวที่มันจะเข้าสู่แนวรับนี่มันยังไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับท่านตรงนี้ก็เลยต้องทำให้เผื่อใจว่าการลงมาแถวโซน1,600นี่ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับทางกล่าวได้ครับค่ะกลัวกำลังมองเนี่ยคราวที่แล้วนู่นเลยประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยก็ลงไปประมาณแบบใกล้ๆ1,580เนาะมันน่าจะไปถึงประมาณนั้นเลยไหมคะก็มีโอกาสรอบนั้นที่ลงมาประมาณ1,576หรือ1,580แถวๆ1,584นะครับรอบนั้นแล้วรอบนี้ต้องบอกว่าโอกาสเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ครับสมมติว่าเราใช้ตัวเลขประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้แล้วก็ลองดูตัวของภาพของตัวการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับหรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ขึ้นไปถึงประมาณสักสิ้นปีหน้าเลยนะครับเพราะต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของกรอบการเทรดดิ้งระดับด้านล่างของเซ็ตเนี่ยประมาณ 1,500 จุดครับแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้แปลว่าต้องลงไปถึงแต่แปลว่าระดับทางกล่าวจะเป็นระดับที่ค่อนข้างจะท้อนความแย่ของตลาดแล้วนะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติว่า1ไม่เห็นอาจจะไม่เห็นได้แต่2คือถ้าเห็นในโซนนั้นต้องบอกว่าจะเป็นโซนแนวรับทางปัจจัยพื้นฐานที่ต้องถือว่าค่อนข้างแย่แน่จริงครับเพราะฉะนั้นในกรอบของตัวตลาดนะครับการลงต่อโดยเฉพาะต้องบอกว่าถ้ามีผลที่ยิ่งเข้าไปใกล้1,500กลางๆนะครับก็ต้องบอกว่านั่นจะเป็นแนวรับที่น่าจะแน่นแล้วก็แข็งมากๆครับถ้างั้นวันนี้ทำไงดีคะครับก็การกลับมาสำรวจนะครับว่าทำอะไรได้บ้างครับคือแต่ละคนทำแตกต่างกันนะครับเพราะว่าสมมติบางท่านมีเงินสดในมืออยู่แล้วนี่เมื่อเราก็รู้ว่าโอเคลงมาเที่ยวนี้เดี๋ยวมันจะมีแนวรับที่แน่นแล้วแค่แถวโซนที่เรียกว่า1,600หรือว่าต่ำกว่าลงไปเนี่ยนะครับก็แปลว่าโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าใครที่มีเงินก็รอจังหวะอย่างเดียวครับลงไปแนวรับสำคัญก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นมาให้ได้ทำงานทำการกันครับกับอันที่สองก็คือสมมติว่าเอ้ยโอ้ทำยังไงดีไม่มีทางทำอะไรเลยคือหนึ่งจะไปช็อตอะเกนหอดซื้อตัวตรงนี้ก็อาจจะไม่รู้จะได้อะไรเท่าไหร่เพราะลงมาพอสมควรนะแต่ว่าก็ต้องกลับไปดูบนโพซิชันนะครับว่าถ้าในช่วงของการที่ตลาดจะมีโอกาสลงไปแล้วเราจะไปคว้าหรือไปลงทุนหุ้นในบางกลุ่มบางตัวเนี่ยเรามีเงินสดไหมสมมติบางคนไม่มีเลยนะครับมีหุ้น 100% ก็แปลว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่การช็อตอะเกนพอร์ตแต่มันแปลว่าเป็นการที่วัตถุประสงค์หลักก็คือการเตรียมสภาพคล่องไว้สำหรับการที่จะใช้ในช่วงต่อไปนั่นแปลว่าบางทีอาจจะโดนเข้าไประดับหนึ่งแล้ว 15% 20% แต่ว่าก็ไม่มีเงินสดในมือฉะนั้นวิธีเดียวที่จะมีได้ก็คือก็ต้องช็อตบางส่วนออกมาเพื่อให้มันเป็นเงินสดเอาไว้ใช้ในจังหวะที่จะแก้เกมในแก้สถานการณ์ในช่วงต่อไปนะครับท่านตรงนี้การทำอยู่นี่ทำอะไรขึ้นอยู่กับโพซิชั่นแต่ละคนครับว่าในวันนี้มีเงินสดในมืออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคือถ้ายังไม่มีแล้วหุ้นที่มีอยู่ขาดทุนก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช็อตอะเกนพอร์ตออกมาครับเพราะจริงๆแล้วหลักสำคัญก็คือเราจะเตรียมเงินสดครับไม่ใช่การช็อตอะเกนพอร์ตเพื่อจะหวังซื้อทุนหรือปรับต้นทุนไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของเราเราจะเตรียมเงินสดเอาไว้ต้องการจะเตรียมเงินสดครับค่ะทีนี้
LTF เหมาะแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ LTF ใกล้ๆ1580อะไรช่วงนั้นใช่ครับก็ต้องบอกว่าในโซนดังกล่าวนะครับในเมื่อเราประเมินดาวไซด์ก็คือ1580ถึง1540เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ไม่ต้องไปรอเต็มแม็กนะครับคือถามว่าในอีก2ปีข้างหน้าหรือยังไงเกิดตลาดไม่ดีมันจะมีช่วงแยกตอนนั้นอันนี้ไม่รู้ฮะแต่เพราะว่าเป็นสิ่งที่มันจบรอบใหญ่ๆของเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าเรามองคร่าวๆก็คือ1580หรือ1600แถวนี้นะครับสมมติว่าคนเรียกซื้อเอาซื้อผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครที่เสียภาษี 5% แล้วมาซื้อเท่าไหร่นะครับคือส่วนใหญ่ก็น่าจะเสียภาษีประมาณ 10% ขึ้นไป 15-20% เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเสียภาษี 10% แล้วซื้อ ETF ที่ 1,580 เนี่ยดิสคาวไป 10% ก็เป็นเหมือน1ดิสคาวไปประมาณ158นั่นก็แปลว่าถ้าเราซื้อ1,580ก็เสมือน1เราซื้อดัชนีที่ระดับ 1,400 ต้นๆนะแบบซึ่งถามว่าโอกาสลงถึงมั้ยผมยากมากนะเพราะแต่ว่าก็ต้องถือว่าจะเป็นระดับราคาที่ซื้อแล้วก็มีความเซฟแล้วก็ต้องบอกว่าน่าที่จะได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีเลยนะครับครับถ้างั้นก็ถือเป็นโอกาสนะคะคุณผู้ชมทีนี้วันแบบนี้ตลาดแบบนี้ทางด้านของคุณกิตพลยังมีหุ้นแนะนำให้ไหมคะหุ้นนี้เหรอครับท่านอยากจะเล่นมุกแต่ก็กลัวเดี๋ยวคนไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นมุกนะเราจะได้หัวล็อกเคล้าน้ำตาไปด้วยเพราะต้องบอกอันนี้ไม่ใช่ผมนะครับแต่บางท่านก็จะบอกว่าเวลานี้เหลืออยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตัวไข่กับตัวมันแต่ว่าถ้ามองดีก็คือต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้ทำกันบ้านครับว่าในแต่ละตัวจะมีแนวรับหลักใหญ่ๆอยู่ที่บริเวณแถวไหนนะครับเนื่องจากว่าหลายตัวที่เป็นหุ้นใหญ่เนี่ยเพิ่งหลุดกันในวันนี้อย่างเช่นถ้าเราลองไปเช็คกันเป็นรายตัวนะครับว่าปตท.ปตท.ปตท.พวกนี้ซึ่งทยอยหลุดกันมาหรือว่าหลุดแนวรับแถวๆตรงนั้นเนี่ยโมเมนตัมของการลงจะไปถึงจุดโซนไหนแล้วก็ไปดูว่ามันถึงโซนนั้นหรือเปล่าในช่วงต่อไปถ้ามันถึงก็อาจจะไปเชื่อนายเรื่องของจะเอ๊ะเราจะซื้อหรือเราจะไปตั้งรับหรือเปล่านะครับก็คร่าวๆถ้าเราไปดูก็จะเห็นเรื่องสอขอครับก็จะมีแนวรับอยู่ในโซนประมาณแถวบริเวณ125-130บาทครับ25ถึงนั่นก็แปลว่าวันนี้มันยังห่างเราก็ใจล่มๆฮะแต่ถ้ามันมีเกิดลงมาในโซนที่เราตั้งไว้แถวนั้นก็เป็นที่น่าสนใจนะหรือว่าถ้าวิธีปตท.นะครับในโซนที่เป็นแนวรับสำคัญก็อยู่โซนวันเท่าไหร่นะ45-47งั้นก็ตอนนี้ยังอยู่ลอยอย่างนี้ก็ยังไม่ซื้อก็ยังใจเย็นๆได้นะครับแล้วแอดวานซ์ล่ะนะแอดวานซ์ถ้าไปตีแนวรับก็เห็นว่าดีไม่ดีก็ซื้อจะหลุดทิ้งหลุดในวันนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะตรงนี้ก็แปลว่าการหลุดโซน190ต้นๆมันก็จะมีดาวไซด์ประมาณทั้ง10บาทนิดๆเนี่ยนะครับหรือว่า10ต้นๆ นั่นก็แปลว่าเฮ้ยดาวไซด์อาจจะมีโอกาสถึง180ก็แปลว่าเอ้ยถ้ามันเกิดถึง180โอเคส่วนนั้นมีส่วนที่เรารู้ว่าเจอคือประมาณแล้วน่าจะไม่แพ้หรือน่าจะเป็นจุดที่ดีในการที่จะเข้าถึงแล้วก็ให้ลักษณะแบบนี้ครับลองไปประเมินแนวรับใหญ่ๆของขึ้นหลักๆหลายๆตัวว่ามันน่าจะอยู่ในจุดไหนที่โซนไหนแล้วถึงขั้นนี้ก็คือว่าสมมติว่าเราประเมินไว้5ตัว10ตัวครับนะฮะเราก็ไม่รู้หรอกว่าตลาดจะลงไปถึงตรงไหนแต่สมมติทำไมครับอีก3วันหุ้นหลักๆเหล่านี้ลงมาถึงแนวรับที่เราประเมินเกือบหมดเลยเราก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยวันนั้นสมมติเซ็ตอยู่ 1,570 60โอกาสใกล้ชิ้นตัวจะมาแล้วเพราะแต่ละตัวลงไปถึงบริเวณแนวรับสำคัญนะครับทั้งตรงนี้เราก็จะคอสเช็คกลับไปรู้ว่าการตั้งจุดที่เป็นจุดมองหุ้นขนาดใหญ่พร้อมกับจังหวะที่เราเห็นเซ็ตลงไปเนี่ยเวลามันมาถึงพร้อมๆกันหรือว่าอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เราสามารถที่จะมองได้ครับว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยตลาดน่าจะเริ่มใกล้ได้เวลาหรือว่าจะถึงเวลาของมันแล้วครับค่ะถ้างั้นเอาเป็นว่าหุ้นใหญ่ๆก็ยังไม่มีในวันนี้นะครับแต่ว่าให้เป็นการไปดูแล้วก็ไปเฝ้าไปหาแนวรับสำคัญซึ่งก็ไม่ใช่ให้ไปอยู่สองสามตัวครับก็ลองไปใช้หลักการนี้ครับในการที่จะไปประเมินแล้วเมื่อไหร่ที่เราสมมติเราทำลิสต์ไว้5ตัว7ตัวปรากฏว่าอีก 2-3 วันมัน5ตัว7ตัวลงมาสู่โซนคืออย่าไปมองเป๊ะว่าต้องถึงกี่บาทนะแต่ว่ามองในโซนก็ได้สมมติลงไปอยู่โซนนั้นมันพร้อมก็เหมือนกระแสว่าเฮ้ยมีโอกาสที่การลงตลาดในช่วงนั้นจะเริ่มใกล้หมดแรงและหรือว่ามีโอกาสที่จะเริ่มใกล้จุดที่มันจะพลิกกลับครับค่ะเอาเป็นว่าใครที่มีหุ้นอยู่ขาดทุนแนะนำว่าควรช็อต against port ออกมาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปรับทันทีนะคะเอาถือเงินสดไว้ก่อนนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีเตรียมจะยิงกระสุนนะคะให้รอ
รอก่อนถ้าเป็นพวกหุ้นขนาดใหญ่มันจะมีจังหวะให้เข้าไปซื้อนะคะนี่รอให้มันสุดๆก่อนนะนี่มันยังไม่สุดนะคะก็ตามที่แนวรับที่ทางด้านคุณกิตพลให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ทีนี้ถ้าเกิดถามในแง่ของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมันพอจะมีอะไรให้เก็งกำไรได้บ้างไหมคะเราก็พยายามจังก็จะเห็นว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันจะลงแรงกว่านะครับเพราะว่าพวกนี้ความผันผวนมันจะค่อนข้างสูงกว่ามากนะครับส่วนหนึ่งก็คืออาจจะด้วยความที่ผลประกอบการมันอาจจะมีความแน่นอนที่น้อยกว่าครับอันที่สองก็คือต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของผลประกอบการแต่ว่าเป็นภาวะของความลึกของหุ้นความลึกของหุ้นเนี่ยดูว่าเด็ดของหุ้นหมายถึงการที่บางทีสมมติเราจะซื้อหุ้นใหญ่เราจะพบว่าความลึกมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเลยก็ซื้อเยอะก็ซื้อได้นะฮะแต่ว่าพอเป็นหุ้นเล็กนี่ก็เสียคือความลึกมันไม่ค่อยมีนะครับเปลี่ยนไปสักล้านหุ้นนะบางทีเป็นเงินแค่ไม่กี่แสนบาทหายไปจมเก็บช่องอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหุ้นมีความลึกนั้นต้องบอกว่านักสะสมที่เวลาตลาดแพนิคนะครับหุ้นที่ไม่ค่อยมีความลึกที่เหมือนแบบหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยความเสี่ยงที่มันผันผวนนี่มันจะค่อนข้างมีสูงหรือว่ามีได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าก็ต้องทำใจครับว่าถ้าจะมาหาหุ้นกลางหุ้นเล็กขนาดนี้ถ้าไม่ใช่จุดที่ดีจริงๆไม่ใช่ตัวที่ดีจริงๆนะครับหน้าที่จะสวนตลาดยากครับทีนี้ผลประกอบการพวกนี้จะออกมาเมื่อไหร่ส่วนใหญ่แล้วผลประกอบการออกตั้งแต่ขึ้นไปมากถึง45วันเนี่ยก็คือกลางเดือนหน้าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่ออกแรกคือเลย20วันแรกก็คือกลุ่มธนาคารผ่านไปแล้วนะครับช่วงนี้จะมีหุ้นกลางหุ้นขนาดใหญ่บางตัวบ้างเมื่อวานกลุ่มใหญ่เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีสผ.นะครับแล้วก็น่าจะมีดีแท็กตามมาปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าแต่ว่าหุ้นจริงๆขึ้นกลางเรื่องเสนอจริงจะไปออกงบประมาณแค่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราก็นั่งมั่นใจบางตัวของเราน่าจะออกมาดีนะครับจุดเสียก็คืออาจจะรอช่วงเนี้ยฮะช่วงนี้ฝนสาดแรงๆก็โอเคเราถือร่มออกไปวิ่งออกไปนอกบ้านเนี่ยมันก็คงไม่ถึงกับเปียกเป็นไข้แต่ว่ามันก็เปียกหรือมันก็จะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นจะอาจจะใช้จังหวะรอว่าเฮ้ยรอสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักก็อย่าเพิ่งวิ่งออกไปก็รอถ้าสามเมื่อไหร่ก็ให้จางร่วมออกไปครับค่ะโอเคเปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่มีหุ้นแนะนำนะคะแต่คุณผู้ชมมีคำถามเข้ามานะคะก็คุณผู้ชมถามมาได้นะจ๊ะอ่ะท่านแรก IRPC ต้นทุน6บาท5สตางค์เอาไงดีเราควรจะกัดฟันถือต่อไปหรือว่าควรจะช็อต against port อย่างที่คุณกิตพลแนะนำตอนต้นคือต้องบอกว่าไอ้เมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยมันช็อต against เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเพื่อที่เราจะกลับไปรับกลับไปเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นการที่ว่าเราพลาดตรงช็อตที่หนึ่งแล้วช็อตต่อไปที่จะเป็นช็อตแก้ตัวซึ่งมันจะเกิดขึ้นในสักประมาณช่วงข้างหน้าหนึ่งสองเดือนหนึ่งเดือนข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปแก้นะครับซึ่งง่ายคือเหมือนกับเราแพ้ศึกในบางสมรภูมิมาแล้วเนี่ยจะไปแก้ชนะเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นการไปแก้สถานการณ์เดียวนะสมมติว่ายกตัวอย่างเหมือนทหารก็คือสมมติโอเคเมืองบางเมืองแตกแล้วเรารักษาเมืองมันไม่ได้แต่วิธีพลิกชนะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องยึดเมืองนั้นคืนนะครับเราอาจจะยึดเมืองหลวงสตีนแทนก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่าอะไรนั่นก็แปลว่าเราก็ต้องระดมกับกำลังบางทีทหารมีทหารอยู่เมืองไกลๆซึ่งเราอาจจะชนะศึกหรือเราอาจจะแพ้บ้างแต่ว่าเฮ้ยพอมันเป็นเรื่องหอยหัวแตกทำอะไรไม่ได้ก็รวมๆมาเป็นกองทัพแล้วก็ถึงเวลาหาจังหวะสวนก็ค่อยบุกทีเดียวนะครับไปที่กองทัพหลวงศัตรูแล้วก็ค่อยคว้าชัยชนะขั้นสุดท้ายถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเห็นว่าเราจะไม่ได้เป็นการช็อตเพื่อจะไปแก้สถานการณ์ในสงครามเดิมหรือในจุดที่เราจะรบจุดเดิมแต่ว่าเป็นการที่เราพยายามจะไปหาสมรภูมิใหม่ที่มันจะพลิกเปลี่ยนได้นะครับท่านตรงนี้ถ้ามาดูแล้ววัตถุประสงค์มันจะแตกต่างกันทีนี้ถ้ามาถามต้องบอกว่าตัว IRPC ลงมาในโซนนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องบอกว่าลงมาที่แนวรับประมาณ5บาท70เนี่ยต้องบอกว่ายืนแนวรับแล้วอาจจะมีการดีดนะแต่ว่าที่บอกว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าในภาพทางปัจจัยพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้ามาดูภาพทางด้านของเทคนิคเนี่ยจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์บางตัวมันทำจุดที่ต่ำสุดลงไปใหม่ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นนะต้องบอกว่าในลักษณะแบบนี้ในการที่อินดิเคเตอร์มันหลีดต่ำกว่าราคาหุ้นไปเนี่ยมันมักจะเป็นการส่งสัญญาณเป็นการอ่อนกำลังลงของแรงซื้อหรือของตัวหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมีโอกาสที่ว่าหนึ่งสถานเบาก็คืออาจจะหลุด5บาท70ลงไปสถานต่อมาก็คือว่ามีโอกาสที่การซื้อรอบหน้ามันอาจจะไม่ได้เด่นหรือว่ามันอาจจะซื้อได้เบากว่าเพราะว่าตลาดโดยรวมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้
อันที่หนึ่งก็คือแทนที่จะไปแก้จะใช้5บาทจะเกิดกิจกรรมใดครับว่าถ้าหลุดตรงนี้ช็อตออกมาครับ1ใน3นะครับหรือว่าครึ่งนึงแล้วก็เก็บตรงนี้ครับไม่ต้องไปแก้ในตัวเดิมครับเอาไว้ก่อนแล้วก็รอว่าเดี๋ยวจังหวะที่เราเห็นตัวไหนที่น่าสนใจค่อยไปแก้ได้อีกครับค่ะโอเคถ้าอย่างก็แบ่งออกมา1ใน3ก่อนตั้งสต็อปครับให้เน้นเป็นการตั้งสต็อปเพื่อที่จะแบ่งขายรักษาถึงครับค่ะซาบีน่าบอกว่ากำไรแล้วเนี่ย50ตังค์แต่ไม่รู้ตอนนี้กำไรยังกำไรอยู่หรือเปล่าจะขายออกก่อนดีไหมจำไม่ได้แล้วต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยถ้า50ตังค์นี่เลยไม่รู้ว่าซื้อมั้งแต่เมื่อไหร่ซื้อมั้งแต่สมัยต่ำ30ก่อนที่มันจะแรลลี่ขึ้นไปแถวโซนประมาณ30ไปปลายนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามันขายได้ครับก็คือแล้วถ้ามันไม่ได้มีเงินสดก้อนอื่นนะถ้ามันขายได้ก็น่าแบ่งขายบ้างครับเพราะว่าต้องบอกว่าอันที่หนึ่งซาบีน่าเองก็เป็นหุ้นที่ไม่ได้มีสภาพคล่องเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปัญหาจริงก็คือมันไม่ใช่เรื่องของการขายดีไหมเราจะได้เงินกลับมาแต่ปัญหาคือขายได้หรือเปล่าเพราะว่าซาบีน่าเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีความลึกนะคือพูดง่ายก็คือลองไปดูถึงแล้วบิดออฟเฟอร์ถึงจะอยู่ในระดับที่มันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะกลายเป็นว่าบางทีเด่นจะขายอาจจะขายไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่แน่ใจว่าลงทุนเพราะอะไรนะครับแต่ว่าสมมติถ้าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะลงทุนเยอะๆเพราะหุ้นตัวนี้เป็นแค่การเก็งกำไรก็การลงมาในโซนนี้แล้วคนอื่นขาดทุนเยอะๆเรายังรักษาทุนเฉลี่ยได้หรือขาดทุนแค่นิดหน่อยเปลี่ยนมันออกมาเป็นเงินสดแล้วก็รอดูรอหาจังหวะจริงๆก็ถือว่าไม่น่าเสียครับค่ะถ้างั้นออกมาก็ดีนะคะทิสโก้ธนาคารทิสโก้บอกว่าต้นทุนเนี่ย89บาทลงจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วมีเยอะด้วยต้องถามว่าถือโดยคาดหวังอะไรนะครับแค่เป็นลงทุนแล้วคิดว่าจะรับเงินปันผลนะครับก็ต้องบอกว่าภาพมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าเที่ยวนี้จะเห็นว่าหุ้นไม่ใช่ทิสโก้ตัวเดียวแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กเกือบทั้งหมดนะฮะจะมีความอันเดอร์เพอร์ฟอร์มพูดง่ายก็คือธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กเกือบทั้งหมดในรอบนี้เคลื่อนไหวแย่กว่าตลาดเกือบจะหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นการส่งสัญญาณหนึ่งเอ๊ะหรือว่าการหรือว่าแนวโน้มขึ้นจุดนี้ช่วงหน้าเนี่ยมันจะเริ่มชะลอตัวลงเพราะว่าที่มันดีขึ้นมาในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาหลังรถคันแรกหมดหลังบ้านคันแรกจบเนี่ยเริ่มมันเริ่มหมดโมเมนตัมตรงนั้นไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าลงทุนก็อาจจะลองติดตามปัจจัยพื้นฐานหรือบทวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานของโบรกเกอร์ที่แน่นครับถ้าเป็นคนลงทุนยาวว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นคนเก็งกำไรหรือเป็นคนที่มองในทางเทคนิคนะครับก็ต้องบอกว่าภาพของราคาหุ้นที่ยืนบริเวณแถว77บาทนี่อยู่ดีไม่ค่อยสวยเหมือนกันครับเพราะว่าต้องบอกว่าการพักฐานที่เกิดขึ้นแล้วลูกอ่อนกำลังลงมาเนี่ยการยืนแถวโซน77บาทไม่อยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับว่าอาจจะทำจุดต่ำสุดที่มันต่ำกว่าบริเวณแถวที่2บาทได้ครับทีนี้ขาดทุนในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนอยู่89งั้นแปลว่าตรงนี้เนี่ยโดนไปแล้วประมาณ12 13บาทนะครับก็ถ้ามาดูแล้วดาวไซด์ที่มีอีกก็คือประมาณสักแถวตัวเลข4ถึงประมาณ7บาทเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาดูครับว่าเอ๊ะทนไหวหรือเปล่านะครับทนไหวหรือเปล่าก็ถ้าสมมติว่าเราแบงค์ทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาตอนนั้นที่ซื้อก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยก็อย่างที่บอกครับหยุดเป็นบริเวณโซนนี้จริงแล้วอาจจะต้องขายมาสักหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ในสามเพื่อมารอเพื่อเก็บคืนบางส่วนไว้รอดูสถานการณ์ครับว่าจริงมันเกิดอะไรที่มันผิดคาดไปจากกว่าที่เราคิดหรือเปล่าครับสมมติถ้ามันยังดีอยู่นะครับลงมาในโซนแถว70บาทต้นๆโอเคเราอาจจะเอาเงินที่ขายได้ตรงนี้ไปซื้อคืนในตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่ดีเราก็มีทางเลือกในการเก็บคืนเป็นตัวอื่นได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหน้าเป็นจุดนี้อันที่หนึ่งก็คือไม่ถือครับกับสองก็คืออาจจะมาตัดสินใจครับว่าจะช็อตขายเป็นเงินสดออกมาสักหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ดีที่ตัดครับค่ะฟังส่วนใหญ่แล้วก็แนะนำว่าออกมาสักบางส่วนก่อนเนาะแล้วให้เก็บเงินสดไปบ้างนะคะPTTGC ตัวนี้ยังไม่มีPTTGCนะครับค่ะPTTGCCC ที่ยังไม่มีนะครับตัวกลุ่มของทางด้านโรงกลั่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไตรมาส3
ITC นี่ถือเป็นปิโตรเคมีนะครับซึ่งเราคิดว่าผลประกอบการโดยรวมเนี่ยยังน่าจะออกมาดีนะเพียงแต่ว่าภาพของราคาหุ้นที่ลงมาทดสอบตัวประมาณแถวนี้ก็ต้องบอกว่าได้ลิ้นเลยครับเพราะว่าลงมันมีโซนประมาณแถว7.7 บาท 7.2 บาทตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวรับสำคัญนั้นครับถ้าหลุดก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงที่มันอาจจะต่ำกว่าโลเดิมแถวบริเวณ69.50 บาทลงมาได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีทุนเท่าไหร่นะครับทุนไม่มีค่ะทุนไม่มีอ๋อแต่จะสนใจใช่ต้องบอกว่าโดยอินดิเคเตอร์ที่มันทำติดตามสุดลงไปเร็วกว่าราคาหุ้นแล้วต้องบอกว่ามีความเสี่ยงครับที่อาจจะได้ลุ้นว่ามันอาจจะลงไปหลุดโลเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ถ้าจะวางกลยุทธ์คือต้องวางกลยุทธ์เข้าซื้อในจังหวะที่มีโอกาสหลุดโลเดิมเดี๋ยวผมขอประเมินนิดนึงนะครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วแนวรับใหญ่ๆที่ถ้าเกิดจะได้เห็นแล้วน่าจะเป็นจุดที่ดีมันจะอยู่ที่จุดไหนโอเคถ้าเป็นแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดเสี่ยงได้เพราะไม่ได้ร้อนอะไรเนี่ยถ้าหลุดเดิมจะมีโอกาสถึงประมาณ68 บาทครับก็พูดง่ายสมมติถ้าเป็นนักลงทุนก็คือมองว่าเราพอพอดีจริงๆนะครับก็ถ้าจะมาตั้งรับก็ในส่วน68-70 บาทครับค่ะBBL ค่ะยังไม่มีค่ะ BBL BBLเขาเป็นฟอร์มตลาดมากเลยนะแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้อยู่ในจุดกั้มสิ่งที่ไม่ต้องบอกเรียนนำตัวไม่กล้าที่จะเข้าซื้อในจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้ามาดีแล้วหนึ่งจากหนึ่งกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเอาไปฟอร์มตลาดนะคือต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่กลางปีต้นมาหลายกลุ่มเนี่ยเป๋ไปแล้วนะครับที่ฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ลงไปแล้วแต่ธนาคารเป็นกลุ่มที่ตั้งแต่ฟื้นขึ้นมายังไม่ปรับตัวลดลงเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเกิดธนาคารระลอกถัดไปเริ่มถูกเทโกปิดปรับตัวลดลงเนี่ยในจุดตรงนี้ซึ่งหุ้นยังไม่ลงเลยเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วสถานเบาๆก็คือประมาณสัก 5% นะครับแต่ว่าอันที่หนึ่งครับในกลุ่มธนาคารตรงนี้หลีดตรงนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มความเสี่ยงกับถ้าจะเอาก็ลองตั้งรับโดยมองความเสี่ยงประมาณ 5% ก็จะอยู่ในโซนประมาณแถวๆบริเวณ190 บาทถึง 187 บาทนะครับทีนี้วิดีโอก็ขออนุญาตที่จะรอและขอที่จะไม่ไล่ตรงนี้ครับค่ะผ่าน Beauty คุณผู้ชมบอกว่าเห็นวิดี NVDR เนี่ยเก็บมา3วันจะเก็บตามดีไหมก็ไม่รู้ใครซื้อ NVDR นะครับเป็นฝรั่งก็ได้แต่ที่ที่สำนักงานเบลที่อยากให้ดูผลประกอบการเขาด้วยนะครับเพราะว่าผลประกอบการเขาครึ่งปีมันมีกำไรประมาณ500 ล้านปีที่แล้วกำไรทั้ง 4,200 แต่ว่าปีนี้ถ้าเขาจะเป็นหุ้นที่ยังคงเป็นที่รักของนักวิเคราะห์ได้นะครับเขาจะต้องทำกำไรให้มากกว่า 1,200 ล้านของปีที่แล้วครับแต่ว่าครึ่งปีทำมาแค่500จะให้ได้ 1,200 เนี่ยจะมา3เป็นมา4ต้องทำมากกว่า 500 ซึ่งไม่หมูเลยฮะเพราะว่าถ้าเป็นรอยไปดีย้อนหลังในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวของดีที่เคยทำกำไรถึง350 ล้านบาทได้ในอยู่ควอเตอร์เดียวในทับที่ได้400 ล้านอีกควอเตอร์มี348นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีโอกาสสูงครับที่ถ้ากำไรตัวละสามเป็นมาสี่ออกมาไม่ได้ดีในระดับที่เกิน350หุ้นจะมีกำไรที่ต่ำกว่าปีที่แล้วแล้วไปดูประมาณการนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังทำกำไรปีนี้โตกว่าปีที่แล้วเท่านั้นเลยครับแปลว่าอะไรแปลว่าหลังลบแล้วความเสี่ยงในเรื่องของการดาวเกรดการปรับประมาณการกำไรลงการตอบราคาของตัวยงอาจจะต่างมาครับดังนั้นตรงนี้อยู่ที่ถึงแม้จะเห็นแอคทิวิตี้บางอย่างนะครับแต่ว่าความเสี่ยงคือของการปรับประมาณการกำไรลงครับยังไม่เอาขอรอดูงบไตรมาส3ออกมาก่อนครับโอเคผ่านนะคะไม่เอานะคะJazz If บอกว่าต้นทุน 11.50 บาทซื้อเพิ่มได้ไหมคะ Jazz If ต้นทุน 11.50 บาทนะครับก็อยู่เฉยๆครับคือต้องบอกว่าถ้าโดยอยู่ระดับนี้จริงแล้วขึ้นควรจะเผื่อฟองนะครับไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่มันปรับตรงนี้เป็นไงแต่ว่าต้องบอกว่าในกลุ่มที่เป็นพวกยูเคแบบนี้เนี่ยหน้าที่ต้องบอกว่าหน้าที่อยู่จุดที่ถือได้ไม่น่ากังวลครับถ้าอยากจะซื้อเพิ่มนะครับก็ต้องบอกว่าในโซนประมาณแถว10 บาทหรือ 9 บาทไปๆนี้ก็ต้องถือว่าน่าสนใจครับก็ถือว่าซื้อเพิ่มได้ครับค่ะโอเคถ้างั้นซื้อตรงนี้ได้นะคะ
OSP โอสถสภาค่ะต้นทุน26บาทบอกว่าจะเป็น VI จำเป็น OSP ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ26บาทควรจะยังไงดีOSP ตอนราคาวัน OSP นะครับตอนราคา25บาทนะทีประมาณ29เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูแล้ววันนี้กลุ่มอาหารกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยเขาซื้อขายทีเท่าไหร่ก็จะบอกว่าให้ดีมันควรจะอยู่ประมาณแถว20เท่าต้นๆก็แปลว่าถ้าเราคิดแบบอย่างนี้เนี่ยดาวไซด์ของการปรับตัวของราคาหุ้นนาทีที่มัน 30% จากราคากองที่ IPO 25บาทเลยนะครับก็แปลว่าถ้าเราคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟแบบนี้นะครับ25คูณ17 18บาทพูดง่ายก็คือดาวไซด์มีโอกาสต่ำ20บาทคำถามก็คือถ้าเรารับในจุดนั้นได้ไหมถ้ารับได้ก็แปลว่าไปรอดูนะครับ18ถึง20บาทตรงนั้นถ้าอยากจะซื้อเพิ่มค่อยเป็นจุดที่ไปมองครับถ้างั้นรอได้ใช่ไหมคะต้นทุนที่มีถ้างั้นก็คือ26บาทแปลว่าความเสี่ยงอาจจะจริงๆอาจจะไม่ค่อยได้คุ้มหรือว่าอาจจะต้องทำใจนะครับว่าเฮ้ยความเสี่ยงมันยังอยู่พอสมควรเลยว่าถ้าในเมื่อประเมินไม่ได้แบบนี้นะครับถ้ามีเยอะอาจจะต้องยอมคัดทิ้งไปครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ไปรอประเมินสถานการณ์หรือว่าไปหาคิดที่จะซื้อเพิ่มอีกทีครับธานีธานีอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงปตท.เนี่ยบอกไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าให้รอก่อนนะคะให้ลงมารับประมาณสัก45ถึง47บาทนะคะตั้งดูรอดูก่อนนะคะธานีธานีต้นทุน8บาท90โอ้ระวังครับเพราะว่าถ้าไม่ดูแล้วภาพทางเทคนิคไม่ใช่เสียงนะครับเป็นดับเบิลท็อปที่บริเวณแถว9บาท50ครับแล้วก็ต้องระวังว่าการหลุดแถวโซน8บาท60ลงมานะครับวันนี้ยังไม่ได้หลุดดีแต่ว่าหลุดลงมาปุ๊บมันจะเป็นภาพการคอนเซ็ปต์ภาพดับเบิลท็อปทันทีแล้วก็จะมีดาวไซด์ประมาณ90กลางจากตรงนี้ก็แปลว่า7บาทกลางๆ7บาทปลายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นมันติดกินแถว7บาท80เลยเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้เสี่ยงมากครับนะฮะเพราะแต่ว่าต้องทำใจถ้าเป็นคนที่กินกำไรต้องบอกว่าตรงนี้ภาพเป็นแบบเป็นท็อปโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าเป็นคนที่กินกำไรจริงๆนะในจุดนี้อาจจะต้องในเมื่อเลือกภาพนี้ออกก็จะเป็นยังไงอาจจะต้องช็อตทิ้งไปครึ่งนึงครับแล้วก็ไปดูว่าหลุดจุดไหนที่อาจจะต้องตัดสินใจที่จะขัดทิ้งหรือเปล่าครับก็จะมีบริเวณแถว8บาท50นะครับที่เป็นไฮเดิมไม่ควรต่ำกว่าถ้าต่ำก็แสดงว่าค่อนข้างคอนเฟิร์มภาพแบบเป็นท็อปแล้วก็เป็นภาพของการปรับฐานที่น่าจะมีดาวไซด์ถึง7บาท80ครับท่านตรงนี้ถ้าตัดสินใจได้คือ1แถวนี้ครับอาจจะต้องยอมช็อตทิ้งครึ่งนึงแล้วก็หลุด8บาท50นี่ตรงนี้อาจจะต้องยอมหนีมาก่อนครับค่ะเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนอีกท่านนึงเรื่องตัว PTTGC นะคะต้นทุน78บาทจะซื้อเพิ่มอีกดีไหม PTTGC นะครับต้นทุน78ค่ะต้นทุน78ค่ะก็ไม่รีบร้อนครับในเมื่ออินดิเคเตอร์อ่อนกำลังแล้วมันมีความเสี่ยงว่าถ้ายืนคือต้องบอกว่าดีที่สุดคือยืนตรงนี้อยู่แล้วไม่ลงไปต่ำกว่า42นะครับตรงนี้อาจจะมีการฟื้นตัวได้แต่ปัญหาคือว่าถ้าหลุดตรงนี้อาจจะเจอกันแถว68ถึง70ครับซึ่งภาพตลาดที่ไม่แน่นอนอย่างนี้นะครับก็แปลว่าอาจจะยังไม่รีบร้อนครับก็รอจุดซื้อครับยังไม่ซื้อเพิ่มตรงนี้ครับยังไม่ซื้อเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวรอก่อนนะคะครับซินเน็กต้นทุน14บาท50ค่ะซินเน็กต้นทุน14บาท50ก็ขาดทุนไม่เยอะนะครับแล้วก็จริงๆรอบนี้สิ่งที่เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีคือตอนขึ้นไป16บาทหุ้นทำหายแต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่ตามนั้นต้องบอกว่าเป็นสัญญาณของการไดเวอร์เซนแล้วนะครับนั้นตรงนี้สถานบองของไดเวอร์เซนก็คือการพักฐานนะครับตัวนี้ลงมาแถวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับที่ประมาณแถว14บาทถ้าดู200วันต้องบอกว่าดูไม่จืดนะครับดังนั้นตรงนี้ราคาที่ยืนได้ก็นั่งแข็งแล้วจริงขับถึงแค่40ตังค์ไม่ได้น่าเกลียดเลยเนี่ยจริงๆผมคิดว่าถ้าจะเป็นมั่นใจอยู่นะครับว่ามันจะดีมากๆแต่ถ้าไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นผมว่าหนีแล้วก็ถือเป็นเงินสดก็ดีครับโอเคอ่านไปแล้วก็นะEA ต้นทุน47บาทถัวดีไหมคะตอนนี้เซตหลุด1,600แล้วนะคะ
EA ไม่ถัวครับต้นทุน47 บาทค่ะ EA ถ้ามอง EA ต้องบอกว่าจริงแล้วต้องแยกให้มีนะครับว่าสิทธิธุรกิจโอเคเลยนะครับที่เก็บโมเดลที่เป็นพลังงานแต่ว่าต้องระวังครับว่ารอบนี้ขึ้นไป50ต้นๆเป็นจุดที่ทำได้เกินนะครับแล้วก็พอหลุดลงประมาณแถว47ลงมาเนี่ยก็แปลว่าดาวไซด์ก็จะได้เข้าสู่ช่วงการปรับฐานครับที่การปรับฐานเนี่ยต้องบอกว่าสถานเบาๆก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะลงมาแถวไฮเดนคือโซนประมาณแถว40บาทบวกลบเลยนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือเส้น400วันอยู่วันแถว41-15เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่ามันกล้ำกึ่งเกินไปที่จะรีบร้อนในการถัวครับในเมื่อเราประเมินดาวไซด์ไม่ได้ว่าจะอยู่ในโซนตรงนี้ดีหรือว่าอาจจะลงไม่ถึงบริเวณแถว40บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดอยู่นี้ยังไม่ถัวครับเดี๋ยวถามต่อTPIPP ค่ะ TPIPP ตอนนี้6บาทยังไม่มีค่ะ TPIPP คือตรงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในลักษณะแบบนี้ที่มองที่ต้องบอกว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นได้ค่อนข้างจะน้อยกว่าตลาดด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าลักษณะของการขึ้นเนี่ยเป็นถ้าใครมองขึ้นจะต้องบอกว่ามันดูเป็นขึ้นปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันอินไซด์ได้อย่างนี้ก็คือหนึ่งขึ้นเสียเวลาสองก็คือถ้ามันปรับอย่างนี้เนี่ยมันจะมีแนวไทยที่มันลึกหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามาประเมินคร่าวๆเนี่ยเอาแค่จุดที่เขามีโอกาสจะกลับลงมาก็อยู่ในตัวประมาณแถว5.60 บาทก็คือดาวไซด์จะเป็นอีกประมาณ10-10% นะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ก็ถ้าไม่มีก็ไม่รีบร้อนครับค่ะส่วนใหญ่ก็เนาะต้องรออยู่ดีอะ SCB ค่ะไทยพาณิชย์ค่ะยังไม่มีSCB นะครับ SCB ตอนนี้134.50 บาทมีจุดที่ต้องบอกว่าดูไม่ค่อยดีคือรอบนี้เนี่ยนะครับเขาฟื้นขึ้นไปแต่ว่าการไม่ผ่านบริเวณแถว151 บาทเนี่ยมันเป็นระดับที่มีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแสดงว่าหุ้นอยู่ในช่วงการปรับฐานครับซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ยสถานเบาของการปรับฐานนะครับในตัวของแท่น SCB เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณสถานเบาคือ133 บาทนะครับสถานหนักก็คือประมาณแถวต้องบอกว่าโซนที่ถ้าผมจะมามองจริงๆมันจะกลายเป็นโซน127-122ครับเพราะฉะนั้นโซนนี้ยังอยู่ห่างจากดาวไซที่เป็นไปได้ทางทฤษฎีเพื่อนขอที่จะไม่รีบร้อนครับก็รอครับจะเว้นว่าเห็น122-127ดังนั้นผมถึงอาจจะเปลี่ยนใจครับโอเค CPO อีกสักตัวนึงCPO นะครับก็มีโอกาสเริ่มมีโอกาสลุ้นครับนะต้องบอกว่าตั้งแต่ลงมาณโซน60ต้นๆนี้เป็นโซนที่ต้องถือว่าดูน่าสนใจที่สุดนะต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาส3ของ CPO อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ก็เลยทำให้ขึ้นลงมาค่อนข้างเสียแรงนะแต่ต้องบอกว่าบริเวณโซนแถว60-62 บาทตรงนี้ครับเป็นจุดที่ขึ้นมีโอกาสตั้งหลักนะครับที่ต้องบอกว่าเทียบกันกับหลายตัวแล้วเอ๊ะมันลงมามีโลดแต่ว่าจริงแล้วต้องบอกว่าขึ้นหลายตัววันนี้ลงยังน้อยแต่ว่าอินดิเคเตอร์หยิ่งลงมาแรงอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีแต่วันนี้มีตัวของทางด้านอินดิเคเตอร์พร้อมกับตัวของราคาหุ้นที่มันอยู่ในที่ต่ำพอกันเนี่ยมันต้องสเตจต่อไปน่าจะเริ่มเห็นซีอตั้งหลักหรือว่าสร้างฐานจากตัวลงมาแถวๆนี้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจครับถ้าไม่รีบร้อนนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะไปรอดูครับพอแต่มา3ที่ออกมานี่จะเห็นการปรับประมาณการอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นหน้าที่จะเริ่มจบข่าวร้ายแล้วก็เริ่มมีการซื้อตัวนะครับก็มองดาวไซด์เข้าอยู่ในโซนประมาณแถว60ต้นๆนี่แหละครับค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็รอก่อนดีกว่านะคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ย 1,597.23 จุดติดลบไป26.14 จุดนะคะ
อ่ะใจร่มๆใจเย็นๆวันนี้ขออนุญาตเลิกเร็วนิดนึงเพราะว่าติดภารกิจจะต้องรีบไปนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณกิจพลภัยไพศาลกิจนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอให้โชคดีโชคดีลุ้นๆนะคะอย่างที่คุณกิจพลแนะนำไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะว่าแยกช็อตอะเกนส์พอร์ตออกมาบางส่วน1ใน3นะคะแล้วเก็บเงินสดเอาไว้แต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องกลับไปซื้อหุ้นตัวเดิมรอดูสถานการณ์ก่อนให้เรามันมีเงินสดไว้ก่อนเผื่อจะมีโอกาสที่จะไปดูหุ้นตัวอื่นๆหรือว่าแม้กระทั่งกลับมาที่หุ้นตัวเดิมได้ถ้าพื้นฐานดีนะคะรอจังหวะก่อนแล้วกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตจบรายการเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group